ผมวินธนวินนพโสพลนะครับชื่อในเกมคอร์พอสครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6นะครับเล่นฮาร์สโตนมาตั้งแต่สมัยเบต้าครับก็ประมาณ3ปีครับผลงานล่าสุดนะครับก็เป็นชนะเลิศ Hearthstone Tavern Hero by Laser ครั้งที่1นะครับก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกไปแข่งระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรายการ NKST Season 3นะครับซึ่งเป็นรายการที่แข่งระหว่าง4ประเทศคือไทยเกาหลีฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะครับสำหรับผมนะครับหัวใจสำคัญในการเล่น Hearthstone คือการวางแผนครับเนื่องจากผมไม่ได้มีเวลาเล่นมากนะผมจึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางแผนในการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์โดยวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์คู่ต่อสู้เลือกเด็กและไลน์อัพที่ได้เปรียบที่สุดไปสำหรับการแข่งในครั้งนั้นครับ Hearthstone Thailand Major 2017เนี่ยครับเป็นการยกระดับวงการการแข่งขัน e-sport ขึ้นให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติให้ทั่วโลกได้เห็นครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับโปรเพลเยอร์หรือว่าเพลเยอร์หน้าใหม่ได้โชว์ฝีมือว่าเราพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้คนไทยสามารถหวังได้ถึงลุ้นแชมป์เลยครับคาดหวังว่าคนที่ได้ลุ้นแชมป์คนนั้นจะเป็นผมก็ Hearthstone ไม่ใช่แค่การ์ดเกมนะครับจะเป็น e-sport ครับสำหรับผู้ที่สนใจใน Hearthstone หรือสนใจในวงการ e-sport ก็เจอกันได้ครับแล้วก็ผมเองก็ฝากเอาใจช่วยคนไทยที่ลงแข่งด้วยนะครับ